ซีนที่จมน้ำโหเรียกได้ว่าเป็นซีนที่ขยับขาไม่ได้เราชุดนี่ก็หนักประมาณวังเงาน้ำมันตีต้องนึกสภาพเป็นชุดราตรีอะค่ะชุดที่หนักมากๆแล้วก็ไปในน้ำทะเลแล้วก็จมหนูก็โอ้โหแต่ว่าสนุกค่ะถือว่าสนุกค่ะแต่ว่าไม่ได้ลำบากที่หนูนะคะลำบากพี่ไม้ไม่มีใครคิดหรอกว่าตัวละครโสภีจะเป็นคนร้ายจะฆ่าคนจะทุบคนจะทำวางแผนทำทุกอย่างเขาทำได้หมดอ่ะเพราะมันอยู่ที่อารมณ์ยังไงก็ฝากด้วยละครเรื่องนี้เป็นละครที่ตลกและน้ำดีและดราม่ามากๆเลยครับฝากดูด้วยครับเมียจะเป็นครับ เธอไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรทั้งนั้นแหละไปกับฉันพ่อมอยุ่งอะไรด้วยวะฮะตัวมอ